สวัสดีครับอีกครั้งนะครับผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณท่านผู้ชมครับการแสดงความยินดีกับผู้อื่นเมื่อเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จนั้นถือเป็นการแสดงน้ำใจอย่างหนึ่งเหมือนอย่างที่คนไทยเราเรียกว่าเมต่านั่นเองครับการพูดแสดงความยินดีกับผู้อื่นในภาษาอังกฤษนั้นเขาใช้คำคำเดียวในแทบทุกสถานการณ์นะครับคือ C O N G R A T U L A T I O N S คำนี้ค่อนข้างยาวนะครับกรุณาพูดตามผมนะครับ Congratulations Congratulations ครั้งสุดท้ายนะครับ Congratulations สังเกตไหมครับว่าคำนี้ลงท้ายด้วย S congratulations ผมเคยเห็นป้ายและเคยอ่านในบทความหลายบทในประเทศไทยที่ใช้คำนี้โดยไม่ใช้ S นะครับคือมีแต่ congratulations เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถจะละตัว S จาก congratulations ได้เลยนะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ขอให้พูดตามผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ Congratulations นะครับมี S ด้วย Congratulations มาดูตัวอย่างกันนะครับ Congratulations on your promotion อีกครั้งหนึ่งนะครับ Congratulations on your promotion หมายถึงขอแสดงความยินดีในกรณีที่คุณเลื่อนตำแหน่ง คำว่า promotion หมายถึงการเลื่อนตำแหน่งครับสังเกตนะครับว่าเมื่อเราจะแสดงความยินดีในเรื่องใดก็ให้พูดว่า congratulations on แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะแสดงความยินดีให้ congratulations on your promotion หรือตัวอย่างนี้นะครับ congratulations for winning the competition congratulations for winning the competition หมายความว่าอะไรครับใช่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยกับการชนะการแข่งขันคำว่า win คือชนะใช่ไหมครับและ competition คือการแข่งขันท่านผู้ชมคงสังเกตเห็นว่าคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็น for นะครับและมีคำกริยา win เติม ing ด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ congratulations I'm very happy for you เป็นประโยคสองประโยคนะครับ congratulations I'm very happy for you ขอแสดงความยินดีด้วยครับผมรู้สึกดีใจมากๆกับคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ เก่งภาษาอังกฤษและอยากจะพูดเป็นทางการมากขึ้นผมอยากจะขอเสนอรูปกริยาคือ to congratulate to congratulate อย่างเช่น I'd like to congratulate you on your promotion ความหมายก็เหมือนกันนะครับ I'd like to congratulate you on your promotion ผมขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของคุณสังเกตนะครับว่าเราเพียงเติม I'd like to congratulate ไปข้างหน้าประโยคก็จะทำให้ประโยคนั้นสุภาพมากขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ I'd like to congratulate you for winning the competition I'd like to congratulate you for winning the competition อย่าลืมนะครับว่าเมื่อมีใครทำอะไรให้สำเร็จนะครับหรือทำอะไรได้สำเร็จหรือประสบความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราจะแสดงความยินดีกับเขาให้ใช้คำว่า congratulations ถ้าไม่อยากจะพูดยาวๆเพราะจำไม่ได้ก็ให้พูดสั้นๆว่า congratulations แต่ถ้าอยากจะพูดยาวๆก็ให้พูดว่า congratulations ตามด้วย on หรือ for ตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราอีกแล้วนะครับต้องลาไปก่อนผมแอนดรูว์บิ๊กส์เพื่อนภาษาของคุณนะครับสวัสดีครับ